แสบด้วยเหรอเราจะรู้สึกปวดมากนะเพราะนั้นเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลอย่างไรล่ะคือในลองบอกสิทายามองบีบเอาอะไรบีบเอาอะไรบีบหน่อยว่าสิเอาอะไรบีบคะเอาอะไรบีบฮะเอาอะไรนะหัวหอมหัวหอมทำยังไงลูกใช้หัวหอมทาใช้หัวหอมทาเพื่อเหล็กมันจะออกมานี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิปัญญาชาวบ้านถูกไหมคะใครเคยทำให้หนูแม่เคยทำหนูโดนอะไรต่อยโดนผึ้งต่อยถูกไหมคะเอาหัวหอมที่เราทำกับข้าวถูกไหมคะมาตำก่อนถูกไหมตำให้มันไม่ต้องแหลกบุบๆถูกไหมคะแล้วก็มาโปะไว้ที่แผลที่โดนต่อยถูกไหมคะหัวหอมจะดูดเหล็กในที่ฝังอยู่ถูกไหมคะดูดความเจ็บปวดออกมาถูกไหมคะเอาละได้หัวหอมหนึ่งชนิดแล้วไม่ต้องไปหาใครอีกอย่างหนึ่งนักเรียนรู้จักกะปิไหมชอบใช้กะปิได้ไหมได้ไม่ได้ได้เหมือนกันเอากะปินี่แหละเอามาวางไว้ตรงแผลที่โดนต่อยกะปิก็จะดูดเหล็กในดูดความเจ็บปวดออกเหมือนกันนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านคนสมัยก่อนนี้จะปฐมพยาบาลแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ยุคใหม่เปลี่ยนไปแล้วนะเขาจะใช้เครื่องมือในการปฐมพยาบาลแต่กว่าจะหาเครื่องมือได้บางครั้งเป็นไงคะปวดเนาะในครัวมีง่ายทั้งกะปิทั้งหัวหอมถูกไหมคะบ้านใครไม่มีหัวหอมบ้างมีไหมบ้านใครไม่มีกะปิมีไหมคะมีไหมทุกบ้านมีหมดถูกไหมแต่บางครั้งเครื่องมือที่เราจะปฐมพยาบาลวันนี้ที่บ้านอาจจะไม่มีก็ได้ถูกไหมเพราะนั้นในกรณีที่โดนผึ้งต่อยเนี่ยเราจะมาสาธิตกันเริ่มแรกเลยนะเขาบอกว่านักเรียนฟังนะมันจะมี2กรณีด้วยกันนะในกรณีแรกนะคะในกรณีที่เราในฐานะที่เราเป็นผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติความไวต่อพิษของแมลงนะก็จะมีอาการบวมแล้วก็หายใจลำบากเพราะนั้นขั้นตอนของการปฐมพยาบาลเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าผู้ป่วยหรือเรานะคะไม่มีประวัติของความไวต่อพิษของแมลงเนี่ยเราก็จะปฐมพยาบาลง่ายนะเอ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าตัวเราเนี่ยมีความไวต่อปฏิกิริยาจากพิษของแมลงนะคะเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลอย่างไรอันดับแรกเลยก็ใช้อะไรคะนักเรียนเขาใช้อะไรนักเรียนใช้กุญแจบีบเลยอยู่ๆก็กุญแจมาเลยเอ้าขอตัวอย่างสักหนึ่งคนสิมาเร็วตั้งใจฟังแล้วดูไปพร้อมๆกันนะตัวแทนหนึ่งคนมีไหมคะเอาถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูสาธิตเองมีไหม4/2เอาหัวหน้าห้องแล้วกันเรียกง่ายใช้กล้องเชิญค่ะสมมุตินะเรียนดูนะสมมุติให้นักเรียนเล็งให้ดีนะสมมุติว่าเอ้าเห็นไหมสมมุติว่าตึกนี่แน่อ้าวตัวแมงเนี่ยตัวอะไรดีนะต่อเหรอต่อต่อยแล้วต่อต่อยทำยังไงคะลูกต่อต่อยเห็นต่อต่อยยังนี่ต่อต่อยอุ้ยทำไงคะจุดแดงเห็นเลยทำไงลูกเร็วๆเอายางรัดเอายางข้อมือรัดสิเอายางขึ้นมาเอาไงเร็วๆดูไว้นะในวัยของนักเรียนเนี่ยชอบซุกซนวิ่งตามที่ต่างๆตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมโดนแต่ต่อยมาแต่ต่อยต่อต่อยดิ้นถักอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้ทำยังไงเร็วใช้เชือกเอาแหละใช้เชือกสมมุติว่าอันนี้ครูเตรียมมาอุปกรณ์ครูเตรียมมานะนี่คือยางอะไรคะ
เออเชือกก็ได้อยางก็ได้นะก็จะรัดเลยรัดรัดเป็นไงคะโอ้รัดไม่ให้พิษแล่นเข้าสู่หัวใจโอ้โหเยี่ยมจริงๆรัดไว้รัดนะรัดนี่นักเรียนไม่ต้องแน่นมากนะมือสามารถสอดใส่เข้าไปได้เออแล้วทำไงต่อเออทำไงต่อนะฮะให้รัดเอาไว้นะกี่อันดีสองอันหรืออันเดียวดีสองอันกี่อันดีคะสองอันเออสองอันเพื่อความเท่สองอันก็ไปพอดีพิษแล่นเข้าสู่หัวใจกันถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่มีเชือกเหมือนคุณครูทำไงได้บ้างใช่แล้วคะเชือกฟางเชือกกล้วยใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้อะไรเออสมเอาผ้าพันคอสมมุติเป็นผ้าอะไรก็ได้ถูกไหมคะพันสมมุติว่าไม่มีเชือกนะใช้ผ้าพันเลยพันเข้าไปพันผ้าอะไรได้บ้างนะผ้าเช็ดหน้าผืนสั้นไปพันได้ไหมไม่ได้ผ้าอะไรได้อีกผ้าพันคอไม่รู้ใส่เสร็จแล้วไปซุกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผ้าอะไรก็ได้ที่สามารถพันได้ถูกไหมคะหลังจากนั้นทำยังไงคะหาหาอุปกรณ์ก็คือกุญแจเนี่ยกุญแจครูมีกุญแจเยอะแยะมากมายเลยเอออ้าวนี่ก็กุญแจกุญแจนี่ก็กุญแจนะคะนี่ก็กุญแจถูกไหมนี่ก็กุญแจใช้กุญแจอะไรอ่ะกุญแจไหนอันแจแรกเออใช้กุญแจลูกเล็กทำไมต้องใช้กุญแจลูกนี้คะเออเพราะมันมีรู้อยู่ทำยังไงคะทำยังไงแล้วก็วางกดลงไปเลยเล็งให้ดีนะตรงนี้เราจะเห็นจุดดำๆที่เป็นเหล็กในถูกไหมคะกดลงไปแล้วทำไงต่อบีบเอาบีบเนี่ยบีบเออกดลงไปนะกดลงไปแล้วไงต่อคะลากไปไหนอ่ะเมื่อนักเรียนกดลงไปแล้วอะไรมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อเหล็กไหนโผล่ขึ้นมาทำไงอะลูกใช้ดึงออกดึงได้ไหมใช้อะไรคีบอะไรล่ะที่คีบอ่ะใช้อะไรอะไรที่คีบนักเรียนกูได้ยินแว๊บๆมองกี้บอกเพื่อนบอกว่าที่โคที่ไหนนะที่ตอนคนรักกันแล้วก็ได้เขาเรียกว่าแหนบเขาเรียกว่าแหนบแต่อันนี้ครูใช้ครีมนะคะก็ใช้ครีมหนีบขึ้นมาหนีบขึ้นมาเข้าใจไหมคะถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ที่บ้านไม่มีสามารถใช้แหนบได้ถ้าไม่มีครีมเข้าใจยังก็ค่อยๆเรียงให้ดีออกมาแล้วแต่เชือกที่พันเนี่ยเขานักเรียนเขาบอกว่าถ้ารัดแน่นเกินไปเลือดก็จะไม่แน่นเข้าสู่หัวใจถูกไหมคะจะขาดขั้นตอนก็สัก15นาทีแล้วถ่ายออกมาเพราะบางครั้งนักเรียนมันไม่ง่ายเหมือนที่ครูสาธิตว่าพอกดปุ๊บแล้วเหล็กในจะหลุดขึ้นมาเลยถูกไหมคะเพราะนั้นเวลารัดแล้วก็ทิ้งระยะสักนิดหนึ่งแล้วก็คลายเชือกออกมาเข้าใจไหมคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะนะและต่อจากนั้นให้ทำอะไรเขาบอกว่าเมื่อเราเอาเหล็กในออกเรียบร้อยแล้วเขาจะมีอาการปวดถูกไหมคะปวดทำอย่างไรทำยังไงคะมันปวดอะมันปวดทำยังไงกินกินยาแก้ปวดแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลในกรณีที่เขามีความไวต่อพิษของแมลงแต่ถ้าเขาไม่ไวคืออาการเขาไม่ได้บวมไม่ได้น่ากลัวมากมายก็แค่ปฐมพยาบาลเสร็จแล้วก็กินยาแล้วก็นอนพักอยู่ที่บ้านก็หายนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของอะไรของอะไรของ
โดนแมลงสัตว์กัดต่อยอ้าวคุณครูขอตัวแทน2คนค่ะมีไหมคะ4/2ครูประจำชั้นครูธนันท์เนาะครูธนันท์อยู่ปลายทางดูอยู่ด้วยตอนนี้เพราะนักเรียนของคุณครูน่ารักมากเลยเรียกคำที่1เฉยคำที่2ก็เฉยหัวหน้ามาอีกแล้วหน่วยกล้าตายขอบคุณมากนะคะหัวหน้าครูขอเป็นคนอื่นลูกเอาคนอื่นที่ไม่ซ้ำหัวหน้าเหงื่อแตกพักเลยลูกเอาละอ้าว2คนหล่อหล่อหล่อ2คนหล่อไหมคนไหนหล่อมากคนไหนหล่อที่สุดอ้าวมีหล่อมาก1คนอีกคนก็ต้องหล่อมากที่สุดสิจะมาหล่อคนเดียวไม่ได้อ้าว2คน2คนวันนี้เราได้คนหล่อ2คนไหน2คนช่วยกันปฐมพยาบาลสิงูเอ้ยตัวว่าค่ะต่อต่อยต่อต่อจะทำยังไงอ้าวอุปกรณ์อยู่ตรงนี้อ้าวเอามาถมพยาบาลให้เพื่อนดูสิอ่ะเชิญตกลงให้ได้ว่าใครจะเป็นคนป่วยใครจะเป็นคนมาถมพยาบาลต่อไปข้างหน้าเลยค่ะฮะใครป่วยคนไหนโดนต่อยอ้ายโดนต่อยแล้วสิคุณมาถมพยาบาลแล้วเดี๋ยวพิษแรงเข้าสู่หัวใจเพื่อนตายไหนล่ะโดนต่อยตรงไหนอ่ะเปลี่ยนที่บ้างได้ไหมเปลี่ยนที่ได้ไหมทำไมต้องเป็นแขนอย่างเดียวคนไหนหนักมาที่คอเอาเร็วสิโดนตรงไหนบอกเพื่อนโดนตรงไหนบอกเพื่อนเอาเร็วๆชี้เห็นด้วยเร็วๆชี้เอาทำตำหนิไว้เอาดูตรงไหนเร็วๆโอ้ยสงสัยจะโดนปู่สองเฝ้าทรัพย์ของต่อแตนและตัวใหญ่ดูนะอย่าหัวเราะอยู่ดูนะเราจะได้ปฐมพยาบาลได้มันไม่ใช่เรื่องยาก